สวนครัวที่ใช้อะไรคะลูกใช้อะไรคะใช้ฝักอุ้ยผักสวนครัวที่ใช้ฝักเป็นอาหารอะไรคะลูกข้าวข้าวโพดเราจัดให้เป็นได้ทั้งอะไรคะข้าวโพดอ่อนได้ใช่ไหมคะลูกข้าวโพดอ่อนเราถือว่าเป็นผักได้นำมาปรับปรุงเป็นอาหารได้แต่ถ้าเป็นข้าวโพดที่เป็นอะไรคะลูกฝักใหญ่ๆแล้วสามารถนำเป็นอะไรคะผลไม้ได้นั่นเองนะคะลูกมีข้าวโพดเพื่อนบอกว่าถ้าข้าวโพดเราก็ต้องเขียนด้วยใช่ป่าวว่าเป็นข้าวโพดอะไรข้าวโพดอะไรคะข้าวโพดอ่อนมีอะไรอีกลูกที่เป็นฝักง่ายๆอะไรคะเก่งมากเลยสะอะไรนะสะตอรู้จักเปล่าสะตอรู้จักไหมคะเป็นผักที่นิยมปลูกทางไหนใต้ทางภาคอะไรคะลูกภาคใต้แต่ตอนนี้นะตอนนี้นะคะลูกภาคกลางก็สามารถปลูกได้แล้วใช่หรือเปล่าคะลูกที่ป่าระอูเราก็สามารถที่จะปลูกสะตอได้แล้วนะคะรู้จักไหมทุกป่าระอูอยู่ที่ไหนรู้จักเปล่าอยู่ที่ไหนคะลูกฮะอะไรคะลูกมีอีกประเภทหนึ่งก็คือถั่วอะไรคะถั่วฝักยาวมีอะไรอีกที่เป็นฝักอะไรอีกเอ่ยถั่วลิสงใช่ป่ะใช่ป่ะถั่วเขียวใช่ไหมไม่ใช่นะลูกไม่ใช่นะมีอะไรอีกลูกที่เป็นฝักนอกจากถั่วฝักยาวนอกจากสะตอมีอะไรอีกเอ่ยฮะข้าวโพดไปแล้วอะไรลูกอันนี้ถั่วอะไรคะรู้จักไหมรู้จักไหมไม่รู้จักจริงๆเหรอไม่รู้จักถั่วพูเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพกันนะคะว่าผักสวนครัวที่เราใช้ฝักเป็นอาหารนะคะลูกที่เราใช้ฝักเป็นอาหารคุณครูมีรูปภาพมาให้ดูอย่างแรกเลยอะไรเอ่ยถั่วเขียวเหรอถั่วอะไรคุณครูจะเป็นลมไม่ใช่ถั่วแล้วนะลูกนะไม่ใช่ถั่วเขียวแต่เขาคือถั่วรันอะไรถั่วรันเต้าถั่วรันเต้าโอ้ยคุณครูจะเป็นลมเลยถั่วแล้วนะคะลูกถั่วรันเต้านะคะต่อไปนอกจากถั่วรันเต้าแล้วมีอะไรอีกนะถั่วรันเต้านั้นนะคะลูกเวลานำมาผัดนะลูกจะอร่อยมากเลยนะคะลูกผัดใส่อะไรคะใส่หมูสามชั้นหรือว่าผัดใส่กุ้งนะต่อไปข้าวผัดอะไรเอ่ยภาพนี้รู้จักไหมเป็นผักที่มีประโยชน์มากเลยแล้วมีสรรพคุณมากด้วยอะไรคะลูกอะไรเอ่ยมะอะไรคะมะลุมนะคะลูกมะลุมเราทานที่ไหนเราทานส่วนไหนมะเม็ดเหรอตรงนี้เราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าฝักนั่นเองใช่ไหมคะลูกเราจะทานฝักกันแก่นำมาทำอะไรนำมาแกงนะคะแกงคั่วมะรุมอร่อยมากด้วยนั่นเองนะคะและต่อไปอันนี้แหละลูกที่เมื่อกี้ดาราพันธ์บอกว่าคุณครูคะหนูไม่รู้จักค่ะว่าถั่วพูหน้าตาเป็นอย่างไรนี่หนูมาดูเลยถั่วพูหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถึงบางอ้อเลยใช่เปล่าถึงบางอ้อเลยนะคะลูกอันนี้เราจะเรียกว่าถั่วอะไรคะถั่วอะไรลูกถั่วพูดาราพันธ์เคยเห็นไหมคะลูกก็ยังไม่เคยเห็นอีกโอ้ตายแล้วแสดงว่าไม่เคยคุณแม่ไม่เคยทานน้ำพริกเหรอคะลูกถั่วพูนี้นะคะลูกจะใช้ทำไมคะจะใช้ทานจิ้มกับน้ำพริกนั่นเองหนูลองไปดูนะเย็นนี้นะคะลูกลองไปตลาดกับคุณแม่ก็ได้นะคะแล้วไปดูที่ร้านขายผักนะลูกก็จะมีผักประเภทนี้นะคะลูกขายวางจำหน่ายอยู่นั่นเองนะคะเรารู้จักไปแล้วกี่ประเภทกี่ประเภทคะ2ประเภทนะคะต่อไปประเภทที่3ประเภทที่3แล้วก็คือผักที่เราทำไมลูก
ผักสวนครัวที่ใช้อะไรคะหัวหรือรากอุ้ยมีอะไรบ้างลองนึกสิคะลูกผักสวนครัวที่เราใช้หัวหรือว่ารากอะไรเอ่ยดังๆได้เลยลูกดังๆได้เลยหัวหอมแดงมาเมื่อกี้คุณครูเพิ่งบอกไปอะไรคะอะไรนะแครอทแครอทเก่งมากเลยลูกอะไรอีกหัวหอมใหญ่อะไรอีกคะหอมแดงไปแล้วนะคะลูกผักที่ใช้หัวหรือว่ารากนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ทำไมคะลูกเขาจะมีที่เรารับประทานอยู่ที่ไหนคะอยู่ใต้ดินใช่เปล่าสิ่งของพวกนี้จะอยู่ใต้ดินเราจะนำมาขึ้นมารับประทานนะคะเห็นง่ายๆเลยที่เห็นง่ายๆเลยคืออะไรคะลูกที่ง่ายๆเลยก็คืออะไรคะหัวอะไรหัวชายอะไรคะลูกหัวชายเท้านะคะหัวชายเท้านะคะลูกมีอะไรอีกแคร์อะไรดอกแคร์ใช่เปล่าไม่ใช่แคร์อะไรคะลูกแครอทมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอ่ยมีอะไรอีกเอ่ยขิงใช่เปล่าใช่ไหมใช่ไหมคะมีขิงแล้วมีอะไรอีกลูกที่รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับขิงคืออะไรอะไรคะขามีอีกไหมมีอะไรอีกไหมลูกต้นอะไรลูกต้นอะไรฮะต้นตะไคร้ใช่เปล่าตะไคร้ไม่ใช่ลูกเป็นต้นอะไรคะต้นอะไรเอ่ยตรงข้ามกับเหม็นต้นอะไรต้นหอมนั่นเองนะคะลูกต้นหอมมาดูรูปภาพกันดีกว่ามาดูรูปภาพกันดีกว่านะคะลูกอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรลูกข่าหรือขิงข่าหรือขิงรูปนี้ภาพนี้ข่าหรือขิงคะเราจะเรียกว่าข่านะคะลูกต่อไปอะไรคะลูกแครอทใช่ไหมคะแครอทนะคะต่อไปอีกอะไรเอ่ยกระอะไรคะลูกกระเทียมนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งนะคะลูกมีชนิดที่เป็นได้ทั้งผักแล้วก็เป็นทั้งผลไม้นะคะก็คืออะไรคะนี่เผือกหัวเผือกหรือว่าหัวอะไรคะหัวมันหัวมันหรือหัวเผือกใช่ไหมลูกจะเราจะรับประทานเพราะว่าที่จัดให้เป็นหัวว่าเขาอยู่ที่ไหนคะอยู่ใต้ดินเราต้องขุดมันขึ้นมาใช่ไหมคะลูกขุดขึ้นมาจึงจะมาทำไมคะนำมารับประทานได้นะคะลูกทราบไปแล้วกี่ประเภท3ประเภทนะคะต่อไปประเภทที่4ประเภทที่4คืออะไรเอ่ยผักสวนครัวที่เราใช้อะไรคะใช้ดอกผักสวนครัวที่ใช้ดอกมีอะไรบ้างเอ่ยอะไรคะกระลำดอกอย่างที่หนึ่งเพื่อนบอกว่าผักสวนครัวที่เราใช้ดอกก็คือกะอะไรคะลูกกระลำดอกมีอะไรอีกอะไรคะลูกกระลำดอกแล้วมีอะไรอีกที่ใช้ดอกฮะดอกอะไรลูกที่นำมาแกงส้มดอกอะไรนำมาแกงส้มเห็นชัดๆเลยที่เราเห็นได้บ่อยๆดอกอะไรคะดอกแคร์มีอะไรอีกเมื่อกี้นี้ที่นาดาวินตอบคุณครูตั้งแต่ตอนแรกเลยคืออะไรคะลูกอะไรคะบล็อกโคลี่นะคะลูกบล็อกโคลี่ก็คือทำไมคะลูกจะเป็นดอกลักษณะคล้ายๆกับดอกกะหล่ำนั่นเองแล้วก็ขนมอีกอย่างหนึ่งผักอีกอย่างหนึ่งจะมีเหม็นๆมีกลิ่นเหม็นๆแต่เขาจะใช้ดอกนั้นในการทำอะไรคะลูกมาประกอบอาหารดอกกุ้ยเลยนะอะไรคะดอกกุ้ยช่ายนะคะลูกดอกกุ้ยช่ายนั่นเองมาดูที่รูปภาพกันดีกว่าดูที่รูปภาพกันภาพนี้ก็คือผักอะไรคะลูกผักอะไรคะ
กะรัมกะรัมดอกนั่นเองนะคะลูกต่อไปต่อไปคืออะไรคะภาพนี้คือดอกอะไรลูกดอกแคเคยเห็นไหมแล้วเคยรับประทานไหมเคยรับประทานไหมคะไม่เคยรับประทานโอ้โหกลับไปรับประทานเลยนะอร่อยมากๆเลยนะคะลูกต่อไปรู้จักไหมรู้จักไหมคะลูกดอกอะไรดอกอะไรคะลูกเขาเรียกว่าดอกกุ้ยดอกกุ้ยใช่หรือว่าเรียกอย่างว่าดอกอะไรคะพืชชนิดนี้ไม้กวาดผักไม้กวาดส่วนมากจะเรียกผักเราเรียกกันก็คือผักอะไรคะลูกดอกไม้กวาดใช่ไหมคะต่อไปอันนี้แหละค่ะลูกอะไรเอ่ยบล็อกโคลี่นะคะบล็อกโคลี่นะคะลูกต่อไปอย่างที่5ใช่ไหมคะสุดท้ายประเภทสุดท้ายประเภทที่5นักเรียนคิดว่าอะไรคะลูกคิดว่าเป็นผักที่ใช้อะไรเป็นอาหารฮะที่ใช้อะไรคะเป็นผักที่เราใช้ผลเป็นอาหารผักที่ใช้ผลเป็นอาหารมีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายเลยฮะเช่นอะไรบ้างลูกผลผักที่ใช้ผลเป็นอาหารเยอะแยะเลยอะไรคะมะเขือเทศถูกต้องมีอะไรอีกมีมะเขือเทศแล้วมีอะไรอีกคะฮะมีมะเขือเทศแล้วก็ต้องมีมะเขือด้วยอะไรอีกคะลูกมีพริกแววๆมาว่าอะไรนะแตงอะไรลูกแตงกวามีอะไรอีกมีอะไรอีกเอ่ยฟักอะไรนะฟักทองใช่ไหมคะเราใช้อะไรลูกเป็นอาหารนะคะมีฟักทองแตงกวานะคะเช่นนะคะลูกแล้วมีมะเขือเทศมาดูภาพกันเลยดีกว่าภาพแรกก็คืออะไรคะลูกมะเขือเทศรูปร่างหน้าตาน่าทานไหมน่าทานไม่เอ่ยน่าทานนะคะต่อไปอะไรเอ่ยฟักทองใช่ไหมคะฟักทองภาพนี้ล่ะคะลูกอะไรคะแตงกวานะคะแตงกวาและสุดท้ายรู้จักไหม